น้ำหมักต่างๆนะคะในสไตล์ของเราเองนะคะเราจะลดทีหลังนะคะเราจะไม่เอามาลดพร้อมเพราะว่าดินพวกนี้เราหมักแล้วนะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะมีเพื่อนๆถามเรามาว่าผสมดินปลูกอย่างไรผักเราถึงงามโตไวแท้นี้มาคลิปนี้เราก็จะมาผสมดินปลูกผักให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเรามีวิธีทำอย่างไรนะคะอันนี้คือตามแบบฉบับของเราเองนะคะไม่ได้เน้นตายตัวสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้เน้นวิชาการแต่เน้นการปฏิบัตินะคะก็เราก็เลยอยากจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะเพื่อนๆถามมาเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าดินที่บ้านอ่ะไม่ดีเลยปลูกอะไรก็ไม่งามนะคะเราผสมดินอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขี้บัวนะคะขี้บัวหนึ่งก็สอโรยเลยนะคะนี่นะคะคือแกลบหมักนะคะแกลบนี้ก็หมักไว้เป็นปีแล้วนะคะแกลบหมักนะคะนี่กลายเป็นดินเป็นอันนี้แล้วนะคะแล้วนี่นะคะขี้วัวแล้วก็ใช้ขี้วัว1กระสอบนะคะแกลบหมัก1กระสอบแล้วก็ขี้วัว1กระสอบนะคะถามว่าขี้วัวนี่มาจากไหนนะคะก็จากชาวบ้านที่เลี้ยงนะคะเราอยู่ตามธรรมชาตินะคะก็ไม่ต้องนำไปหมักแล้วนะคะก็มาผสมใช้ได้เลยเพราะว่าขี้วัวที่อยู่ตามธรรมชาติคือวัวเขาหากินตามธรรมชาติกินพวกเศษหญ้าเศษฟางต่างๆนะคะซึ่งไม่มีสารเคมีตกค้างนะคะแล้วก็จะทำการหมักแล้วก็นำไปปลูกได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ขี้เถ้านะคะที่เราเผาเศษไม้นะคะเศษไม้เราก็นำมาผสมด้วย1กระสอบนะคะแล้วก็ดิน1ส่วนนะคะก็คือ1กระสอบนั่นเองนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ก็คือไดโลไมท์นะคะไดโลไมท์แล้วก็จะมาหว่านผสมป้องกันเชื้อราทางดินนะคะผสมเข้าไปนะคะนี่นะคะแล้วก็หว่านไดโลไมท์ก็จะมาคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเราก็จะคนแบบนี้นะคะคนกลับไปกลับมานะคะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะใช้จอบนะคะค่อยๆขุดไปทีละหน่อยนะคะค่อยๆผสมไปทีละหน่อยนะคะเหมือนทําเหมือนเราผสมปูนเลยนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมื่อเราคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้ดินที่พร้อมใช้งานนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆบางท่านก็จะสงสัยว่าถ้าเราไม่มีแกลบที่หมักใช้แกลบใหม่ได้ไหมแกลบใหม่ไม่แนะนำให้ใช้ในการมาผสมดินปลูกนะคะแกลบใหม่จะนำมาโรยหน้าดินเพื่อป้องกันหน้าดินป้องกันความชื้นจากหน้าดินจะดีกว่านะคะแต่ถ้าจะมาผสมดินปลูกอ่ะแนะนำให้เป็นแกลบหมักนะคะจะหมักไว้สัก1เดือนก็สามารถใช้ได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีแกลบหมักนะคะก็มาใช้ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวนำมาแช่น้ำก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่แช่น่ะมันก็จะทำให้ผักเราโตช้านะคะเราแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วค่อยนำมาใช้นะคะอันนี้ก็มาผสมได้เหมือนกันแต่ว่าความด้วนซุยก็จะไม่ดีเท่ากับแกลบหมักนะคะจากที่เราได้ทำการทดลองมาแล้วนะคะระหว่างขุยมะพร้าวกับแกลบหมักนะคะเราว่าแกลบหมักจะทำให้ดินมีความโปร่งมากกว่านะคะรากของพืชผักก็จะเจริญเติบโตได้ดีกว่านะคะในสายเกษตรอินทรีย์ก็ส่วนมากก็จะใช้แกลบหมักนะคะซึ่งก็จะหาได้ตามท้องไร่ท้องนาที่ทำนานะคะส่วนขุยมะพร้าวถ้าเราจะใช้เนี่ยคือเราต้องซื้อนะคะ
มันก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกนะคะก็ทำการคนกลับไปกลับมาให้มันส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะแกบเราก็หมักแล้วขี้เถ้าก็ผ่านกันหมักมาแล้วดินก็หมักแล้วเรียบร้อยนะคะขี้วัวตามธรรมชาติก็ใช้ได้เลยพอเราคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จเราก็สามารถนำไปปลูกผักได้เลยนะคะในส่วนของน้ำหมักพวกน้ำหมักต่างๆนะคะในสไตล์ของเราเองนะคะเราจะลดทีหลังนะคะเราจะไม่เอามาลดพร้อมเพราะว่าดินพวกนี้เราหมักแล้วนะคะเราจะปลูกผักไปด้วยลดไปด้วยนะคะพวกน้ำหมักยูรินซีสังเคราะห์แสงต่างๆนะคะหรือว่า EM หรือว่าน้ำหมักจาวปลวกพวกนี้นะคะแต่ดินของเรานี่เป็นดินเย็นแล้วนะคะก็สามารถนำไปปลูกได้เลยนะคะไม่ต้องหมักอีกแล้วเพราะของทุกอย่างเราผ่านการหมักมาหมดแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการวิธีปรุงดินปลูกผักนะคะที่เพื่อนๆถามมาว่าเราทำอย่างไรนะคะขั้นตอนก็มีอยู่แค่นี้เองนะคะง่ายๆเองนะคะนี่นะคะดินที่ผสมเสร็จแล้วนะคะสามารถนำไปปลูกได้เลยนะคะพืชผักงามแน่นอนนะคะรับประกันเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อดินที่เขาขายเป็นถุงนะคะหรือใครจะสะดวกซื้อดินก็ได้แต่ว่าอาจจะมีงามบ้างไม่งามบ้างนะคะถ้าเราทำเองเราก็มั่นใจว่าผักเราจะงามแน่นอนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆในการผสมดินหมักปลูกผักนี้นะคะให้เพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบคำถามของเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ